ผมจะมาเล่าเรื่องราวของบ้านหลังนี้ให้ฟังเขาแอบได้ยินมาคร่าวๆแล้วกันแต่ว่าก็ไม่ตีแบบไปว่าหลังนี้เนี่ยมันเจ้าของเดิมเนี่ยนะครับเขาทำผิดนู่นนี่นั่นหรือเขาโดนหลอกความต้องการนะครับของคนที่ไปลงทุนเนี่ยโดยส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะเชิญใครรู้ไหมเขาจะชวนคนที่หนึ่งเลยก็คือเรียนจบใหม่ๆและมีงานทำใหม่ๆมีงานทำใหม่ๆคือเพิ่งเริ่มทำงานนั่นแหละเพิ่งมีสลิปเงินเดือนทำงานไปได้สัก6เดือนปีนึงสามารถยื่นกู้ซื้อบ้านได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเขาอุดหนุนให้คนมีบ้านเนาะก็คือสินเชื่อโฮมโลนเนี่ยหรือสินเชื่อบ้านเนี่ยเป็นสินเชื่อที่ดอกเบี้ยต่ำที่สุดก็ปัจจุบันก็ต้องบอกว่ายึดหลักพุทธเป็นหลักแล้วกันนะครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเวรกรรมมีจริงนะสวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรจน์ สแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่กับรายการบ้านร้างสร้างรายได้สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1,000 วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับรายการบ้านร้างสร้างรายได้นะครับรายการนี้เป็นรายการที่ให้ความรู้แล้วก็ต้องบอกว่าเราไม่มีขายคอร์สออนไลน์แอบแฝงไม่มีชวนไปเรียนอะไรแล้วแต่นะไม่มีแน่นอนแล้วก็ไม่มีชวนคุณไปลงทุนเด็ดขาดนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเล่าเรื่องราวของบ้านหลังนี้ให้ฟังก็แอบได้ยินมาคร่าวๆแล้วกันแต่ว่าก็ไม่ตีแบบไปว่าหลังนี้เนี่ยมันเจ้าของเดิมเนี่ยนะครับเขาทำผิดนู่นนี่นั่นหรือเขาโดนหลอกผมจะไม่พูดอย่างนั้นแล้วกันแต่ผมเคยเห็นแล้วหลายเคสสำหรับใครที่โดนหลอกให้ไปซื้อบ้านเพื่อลงทุนสุดท้ายแล้วก็ติดดอยนะครับแต่ตอนโดนหลอกเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิมันจะมีอะไรที่แบบมาเย้ายวนเต็มไปหมดเลยเช่นดอกเบี้ยถูกมีเงินทอนเยอะเอาเงินทอนไปลงทุนอย่างอื่นได้อะไรได้แบบนี้เป็นกึ่งหนึ่งของกระบวนการแชร์ลูกโซ่นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนาะเอาเป็นว่าได้มาดูการรีโนเวทบ้านด้วยได้มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังด้วยนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าตัวบ้านด้านนอกตรงนี้นะครับเรารีโนเวทแบบเร็วมากเลยนั่นก็คือการทาสีใหม่นะครับบ้านตรงนี้เป็นคล้ายๆบ้านแฝดแต่เป็นบ้านแฝดที่ไม่ติดใครเลยนะก็คือซ้ายขวาเนี่ยเป็นช่องว่างนะครับก็คือไม่มีส่วนใดติดกันแต่ว่าก็จะมีข้างล่างนิดนึงเป็นหลังคาอยู่ฝั่งนี้ซึ่งติดกันแต่ว่าตัวผนังหรือตัวห้องเนี่ยไม่ติดกันเขาจะทำหลังคามาชนกันอยู่หน่อยนึงนะครับเล็กๆมุมข้างในหลังต้นไม้นะครับซึ่งการรีโนเวทแบบนี้เนี่ยเราแค่เลือกสีเนี่ยให้ตรงกับสีเดิมคือง่ายสุดแล้วนะครับอย่างโครงการนี้เป็นโครงการใหม่ยังไม่เก่านะครับแต่บ้านเนี่ยโดนบังคับคดีเนี่ยยึดมานะครับยึดมาด้วยสาเหตุอะไรยังไงเนี่ยไม่ขอลงดีเทลมากแต่จะมาบอกเรื่องราวต่างๆในคลิปนี้แหละเอาไว้ฟังกันนะทีนี้ก่อนอื่นต้องบอกว่าในการรีโนเวทประเภทนี้คุณผู้ชมเราเนี่ยเลือกสีแบบง่ายๆเลยนั่นก็คือสีที่จะมาทาตัวบ้านเนี่ยเราถามกับนิติบุคคลเลยนะครับนิติบุคคลเขาจะมีข้อมูลอยู่บางส่วนแต่ถ้าจะให้ดีสุดนะอย่างโครงการนี้เซลล์ยังขายไม่หมดเขาจะมีเซลล์แกลเลอรี่อยู่ไปขอเบอร์สีกับเซลล์ได้เลยนะครับเขาจะมีข้อมูลหมดว่าสีบัวทายังไงสีเหล็กทายังไงฝ้าเชิงชายหลังคาทาอย่างไรนะครับใช้เบอร์อะไรทาแล้วเวลาเอามาเทียบสีเนี่ยเวลาคุณทาเนี่ยคุณจะมาแต้มเป็นจุดเป็นจุดไม่ได้นะคุณต้องทาใหม่ทั้งแถบเลยนะครับอย่างตรงนี้เป็นโครงเหล็กเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นสีดำด้านนะครับตรงนี้ก็ถ้าแบบไม่ซีเรียสมากก็เอาดำด้าน F88 ก็ได้ TOA นะครับข้างบนเนี่ยจะเป็นสีแดงๆไม่รู้คุณผู้ชมจะมองทันหรือเปล่าเพราะว่าข้างบนที่เป็นแดงๆอยู่เราทากันสนิมไปก่อน1รอบแต่ก่อนจะทากันสนิมเนี่ยเราขัดให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยลงกันสนิมแล้วค่อยลงสีจริงนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราทำการเก็บรอยโป๊รอยอะไรต่างๆแล้วก็ทารองพื้นแล้วค่อยทาสีจริงนะอย่างตรงนี้สังเกตมั้ยจุดๆเนี่ยจุดๆขาวๆที่เป็นดวงๆเนี่ยอันนี้คือเราโป๊นะโป๊ตามจุดตามหัวเนาะต่างๆจากนั้นเราเก็บงานทำความสะอาดเก็บพื้นผิวแล้วก็ทารองพื้นทาสีจริงอันนี้ก็จะไปไวนะครับต่อมาผมจะพาไปดูด้านในแต่ก่อนจะไปด้านในเนี่ยด้านล่างเราก็ทาสีใหม่หมดคุณผู้ชมเนี่ยผนังเราทาใหม่หมดเลยนะครับไม้เทียมตรงนี้ทาใหม่หมดเลยไม้เทียมอันนี้ถ้าจะให้ดีนะผมแนะนำต้องทาใหม่หมดนะครับไปขอเบอร์สีกับโครงการมาก่อน
นะจากนั้นอ่ะก็มาไล่ทาแต่ถ้าเบอร์สีโครงการไม่มีคุณก็เอาไปเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ได้นี่ก็ทาใหม่หมดอยู่ดีถูกไหมฮะก็เป็นกระบวนการที่ง่ายมากนะครับเข้ามาในบ้านคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยดีทุกอย่างเลยยังไม่เคยมีใครอยู่เลยต้องบอกนี้นะพื้นทุกอย่างดีหมดผนังอะไรทุกอย่างดีหมดแต่สิ่งนึงเมื่อบ้านไม่มีคนอยู่แล้วนั่นก็คือบันไดผมเคยพามาถ่ายไปแล้วคลิปนั้นบันไดปลวกกินหมดเลยปลวกกินบันไดทั้งหลังแล้วก็ไอช่องนี้คุณผู้ชมเนี่ยเป็นช่องยิปซัมถ้าใครจำได้นะยิปซัมบอร์ดหรือที่เอาไปทำฝ้าฉาบเรียบบนเนี้ยนะครับเข้ามาทำเป็นผนังปลวกกินหมดเลยนะครับจิ้มแบบนิ่มๆๆๆเลยในคลิปที่แล้วที่ผมเคยถ่ายให้ดูตอนนี้รื้อออกหมดนะครับวงกบก็โดนปลวกกินนี่แก้ไงวงกบโดนปลวกกินแก้ไงในการแก้ไขประเภทนี้นะครับเดี๋ยวเราใช้วงกบเหล็กเลยหาง่ายถ้าวงกบไม้อะจะหายากหน่อยใช้วงกบเหล็กจบเลยนะครับแล้วเรามาดูด้านบนกันต่อนะครับใครอยากรู้ว่าจะโดนโกงไงอะไรยังไงเดี๋ยวจะเย็นๆซ่อมงานก่อนนะฮะขึ้นมาด้านบนอย่างตรงนี้เนี่ยเราก็ทาสีกันสนิมใหม่หมดโครงเหล็กทาสนิมใหม่หมดด้านบนเนี้ยเป็นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ผมกำลังยืนอยู่เนี่ยแข็งปึ๊กเลยเราใช้ขนาด20มิลเลยหลังเนี้ยเรารู้สึกว่าหลังนี้เนี่ยโครงสร้างเหล็กกล่องมันไม่แข็งแรงโครงสร้างเหล็กกล่องยังไงที่ยิงพื้นมาดูตรงนี้ก่อนต้องพามุดนะฮะเข้ามาจะยากนิดนึงนะนี่เราลื่นเราทำการเสริมเหล็กคุณผู้ชมนี่ใช้เหล็กหนาเลยนะครับขนาดรู้สึกว่าจะ4คูณ2เสริมกลางเลยเพราะว่าเดิมทีโครงการเนี่ยเขามีให้แค่ซ้ายขวานะไอ้สีขาวๆเนี่ย2ก้อนเนี่ยแค่ซ้ายขวาตรงกลางไม่มีดังนั้นเนี่ยทำไมเขาไม่ใส่ตรงกลางล่ะเพราะว่าเขาใช้แผ่นไม้ยางพาราหรือไม้จริงมันจะไม่เปราะแต่ถ้าเป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์แบบนี้ที่ผมเอายิงใหม่เนี่ยสีเขาเรียกว่าสีซีเมนต์แบบนี้นะครับมันจะเปราะเนี่ยเปราะหมดเลยดังนั้นเนี่ยมันต้องทำการเสริมกลางเนี่ยผมเสริมกลางแดงๆเนี่ยนะแต่กล้องเห็นไหมไล่ข้างบนให้ดูหน่อยเห็นไหมคุณผู้ชมจะได้เห็นว่าเราเสริมหมดเลยนะออกไปได้ละร้อนขอบคุณมากครับทีนี้ไม่ได้เสริมกลางอย่างเดียวนะตรงนี้เราก็ต้องเสริมข้างเหมือนกันคุณผู้ชมอาใต้นี้ตรงนี้เนี่ยไม้มันเลยมาประมาณคืบนึงอะตรงนี้เดี๋ยวทำการเชื่อมเหล็กเสริมข้างนี้อีกหน่อยนึงคุณผู้ชมเนาะแต่เอาจริงอะข้างๆมันก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่หรอกแต่เสริมไว้ก็ดีนะครับแต่ตรงกลางเนี่ยสำคัญเวลาเดินเนี่ยมันจะโป่งๆหน่อยนะเพราะว่าเป็นโครงเหล็กนะครับแต่แผ่นไม้เนี่ยต้องบอกเลยว่า20มิลเนี่ยแข็งแรงมากๆนะครับถามว่าไม้พวกนี้มันต่างจากไม้จริงยังไงไม้จริงเนี่ยจะเป็นไม้ประเภทที่ว่ามันจะไม่เปราะมันจะเหนียวแต่ปลวกมันกินแต่อันเนี้ยปลวกไม่กินโดนน้ำได้สบายๆเลยอ่ะเดินตามขึ้นมานะครับตามขึ้นมาเลยเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดแล้วสวยเลยนะครับอีกอันนึงคืออันนี้นี่ต้องเสริมกลางด้วยนี่ตรงนี้นะครับดูตรงนี้นี่คือเราเอาเหล็กนิ้วคู่นิ้วมาเสริมกลางผมว่ามันเล็กไปเดี๋ยวต้องให้ช่างเสริมอีกนะครับเพราะว่าอยากให้ได้งานออกมาดีและแข็งแรงนะครับโครงการเนี่ยใช้เหล็กบางๆใช้เหล็กฉากผู้ชมดูเลยเหล็กฉากบางๆบางมากนะครับตอนนั้นถ้าผมเดินใครจำมาได้ผมต้องเดินขอบๆเนาะตอนที่ผมเดินขึ้นมาข้างบนนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วประมาณนี้นะครับขึ้นมาด้านบนระวังค่อยๆเดินนะขึ้นมาด้านบนผู้ชมตรงนี้เนี่ยช่างกำลังเก็บงานทาสีกันอยู่เลยนี่นะครับนี่เรียบร้อยไล่เก็บขอบเก็บอะไรตั้งเดียวก็เสร็จแล้วนะครับไม่ยากเย็นอะไรเลยห้องนี้จะเสร็จหมดแล้วนะครับก็ไล่เก็บสีเก็บอะไรเบอร์สีผมแนะนำภายในนะใช้เป็นสีด้านจะเก็บงานได้ไวถ้าเป็นสีกึ่งเงาก็ต้องบอกว่ามันขึ้นงานยากนิดนึงนะครับเวลาโดนแดดมันจะดูด่างๆหน่อยนะตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับประมาณนี้เนาะก็ทั้งหมด3ห้องรีโนเวทใช้เวลาประมาณ5วันมั้งไม่น่าจะเกินประมาณนี้แหละเพราะว่าตัวบ้านเดิมทีที่มาถ่ายคลิปแรกเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกส่วนหน้ามีแค่ปลวกนะครับแล้วก็อยากทาสีภายนอกใหม่อะไรใหม่แค่นั้นเองนะครับคลิปนี้ก็รีโนเวทประมาณนี้คุณผู้ชมแล้วก็ต้องบอกว่าเราซื้อบ้านมารีโนเวทเนี่ยเราจะทำกำไรจากพวกนี้ยังไงและข้อควรระวังมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับและคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าความต้องการนะครับของคนที่ไปลงทุนเนี่ยโดยส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะเชิญใครรู้ไหมเขาจะชวนคนที่หนึ่งเลยก็คือเรียนจบใหม่ๆและมีงานทำใหม่ๆมีงานทำใหม่ๆคือเพิ่งเริ่มทำงานนั่นแหละเพิ่งมีสลิปเงินเดือนทำงานไปได้สัก6เดือนปีนึงสามารถยื่นกู้ซื้อบ้านได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเขาอุดหนุนให้คนมีบ้านเนาะก็คือสินเชื่อโฮมโลนเนี่ยหรือสินเชื่อบ้านเนี่ยเป็นสินเชื่อที่ดอกเบี้ยต่ำที่สุดนะครับและเป็นสินเชื่อที่ปล่อยกู้ไม่ยากถ้าคุณไม่ได้มีหนี้เสียถ้าคุณไม่ได้มีหนี้สินอะไรเยอะแยะมันปล่อยกู้ง่ายมากดังนั้นเนี่ยเขาก็หาคนทำงานได้สัก6เดือนสักปีนึงชวนไปสัมมนาชวนไปให้ความรู้สุดท้ายแล้วก็ชวนไปลงทุนค่อยๆตะล่อมทีละนิด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 เพราะว่า
สเตทเมนต์ของคนที่จบใหม่พวกนี้เนี่ยมันขาวสะอาดมันหอมหวนมันสามารถรีดเงินจากธนาคารเนี่ยได้เยอะนะครับและคนพวกนี้ก็ยังไม่ค่อยมีความรู้สิ่งที่เขาต้องการเวลาไปอบรมสัมมนาเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนเนี่ยก็อยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวอยากจะเติบโตในหน้าที่การงานอยากจะลืมตาอ้าปากได้แต่หารู้ไม่ติดกับดักพวกนี้เยอะมากนะครับดังนั้นใครที่ขยันไปอบรมสัมมนาเลือกคอร์สดีๆเลือกกูรูดีๆชั่งน้ำหนักเยอะๆนะครับปรึกษาหลายๆท่านก่อนตัดสินใจนะเพราะสเตทเมนต์เด็กจบใหม่มันหอมหวนมากๆผมบอกให้เลยนะครับผมเองก็เป็นเจ้าของบริษัทที่มีพนักงานที่ต้องดูแลเนี่ยเป็นร้อยชีวิตผมก็เลยบอกกับน้องๆทุกคนว่าอย่าไปหลงวงจรพวกนี้คุณจะลำบากทั้งชีวิตและจากที่คุณตั้งหน้าตั้งตาสร้างเนื้อสร้างตัวคุณมาติดกับดักตรงนี้คุณอาจจะต้องเหนื่อยไปอีกหลายปีเลยนะครับอันนี้เตือนด้วยความหวังดีแล้วก็ด้วยความจริงใจนะครับก็ขอมาสรุปคลิปนี้กันนะครับต้องบอกว่าในการที่จะลงทุนซื้อบ้านรีโนเวทปล่อยเช่าเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอุปสรรคระหว่างทางเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ถ้าคุณเลือกเป็นตั้งแต่แรกเนี่ยคุณก็สบายไปมากๆเลยแต่ในทางกลับกันนะคุณผู้ชมนะเมื่อย้อนไปเนี่ยนะครับช่วงใกล้ๆเนี่ยนะครับมันก็มีการชวนลงทุนเนาะยกตัวอย่างเช่นซื้อบ้านลงทุนรีโนเวทขายหรือซื้อบ้านมือหนึ่งเลยนะลงทุนปล่อยเช่าแล้วก็เอาเงินส่วนต่างเนี่ยไปลงทุนต่อยอดอีกนะครับเอาง่ายๆเลยว่าเวลาเขาอยากจะปิดโครงการเนี่ยเขาก็จะหาพวกเอเจนซี่หานายหน้านะครับหรือหาพวกสปีกเกอร์ดังๆที่เกี่ยวกับ property เกี่ยวกับอสังหาเนี่ยชวนคุณไปลงทุนยกตัวอย่างเช่นถ้าโครงการนี้คุณผู้ชมเขาจะขายบ้านสมมุตินะบ้านหลังนี้3ล้านนะครับแต่เขาตั้งไงก็ไม่ออกเขาก็เลยชวนนักลงทุนมาลงทุนเช่นรับประกันผลตอบแทน 7% ต่อปีการันตี5ปีนะครับก็เอาง่ายๆเลยว่าเขาก็แค่หัก 7% จากราคาบ้านลงมานะครับไม่งงเนาะผมตีไป 10% กลมๆดีกว่ามันอาจจะดูเยอะหน่อยแต่มันก็คิดง่ายนะเช่น 10% ต่อปีก็สัก 300,000 นะครับแล้วก็การันตี5ปีก็ 1.5 ล้านถูกไหมครับทีนี้ในระหว่างนั้นเนี่ยเงิน 1.5 ล้านตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะแบ่งเป็นเฟสๆนะเช่นเฟสแรก 500,000 ก็คือดิสเคาท์เพื่อที่จะได้ขายบ้านออกนะครับอีกเฟส1ล้านนึงเนี่ยบ้าน5ปีมูลค่า1ล้านเนี่ยอาจจะได้ผลตอบแทนไม่ถึง 10% ด้วยก็คือเอาง่ายๆเลยโครงการเขาอาจจะเสียผลตอบแทนให้คุณเนี่ยไม่ถึง 10% คุณนึกภาพตามผมทันไหมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากขายบ้านเขาก็แอบลดราคาไปในนั้นโดยที่พ่วงกับผลตอบแทนให้คุณไปด้วยอันนี้คือวิธีหนึ่งแต่วิธีนี้มันไม่ได้ผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับแต่จะมีประเภทที่แบบว่าชวนคนไปซื้อก่อนนะได้ค่าคอมมิชชั่นจากโครงการสมมุติว่าผมเนี่ยเป็นคนกลางนะครับชวนนักลงทุนเนี่ยไปซื้อโครงการนี้นะครับการันตีผลตอบแทน 7% ไอ้คนที่ชวนไปซื้อเนี่ยนะครับก็ได้ค่าคอมมิชชั่นจากโครงการแล้วต่อที่1ส่วนต่อที่2คืออะไรรู้มั้ยก็คนที่ไปซื้อเนี่ยไปกู้พอไปกู้เสร็จเช่นบ้านหลังนี้ขาย3ล้านแต่กู้ได้3ล้าน5เขาก็จะได้เงินส่วนต่าง 500,000 เอาไปต่อเติมรีโนเวทอะไรก็ว่าไปถูกไหมฮะแต่ 500,000 นั้นน่ะทางคนที่พาไปซื้อบอกไม่ต้องเดี๋ยวผมชวนไปลงทุนเดี๋ยวเอาเงิน 500,000 ตรงนี้เนี่ยไปลงทุนได้ผลตอบแทนมากกว่านั้นอีกทีนี้ก็เอาเงิน 500,000 ไปลงทุนคุณเชื่อมั้ยเงิน 500,000 นี้ไปลงทุนไม่ได้คืนนะผลตอบแทนอาจจะได้แค่เดือน2เดือนแรกหรือไตรมาสแรกต่อไปก็ไม่ได้แถมบ้านตรงเนี้ยถ้าบอกว่ามีคนเช่าสุดท้ายไม่มีคนเช่าปล่อยทิ้งร้างอีกอะไรอีกหรือถ้าการันตีผลตอบแทนมีคนเช่าตลอดก็สุดท้ายคือหลังจากเช่าเสร็จบ้านคุณเนี่ยนะครับเขาจะรีโนเวทให้หรือเปล่าอย่างไรหรือเปล่าก็ต้องคุยกันให้ชัดเจนนะครับท้ายที่สุดแล้วผมสรุปให้ฟังว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะครับเขาจะมีกระบวนการในการที่จะแบบชวนคุณไปทำอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลยคุณผู้ชมดังนั้นนะครับถ้าเขาคิดว่าลงทุนดีนะครับเขาไม่ต้องมาชวนคุณหรอกหรือถ้าเขามาชวนคุณก็พิจารณาก่อนว่ามันดีจริงไหมมันสมเหตุสมผลไหมก่อนที่คุณจะตัดสินใจไปลงทุนนะครับอย่างบ้านหลังนี้เนี่ยที่ได้ข่าวมาแว่วๆคือเหมือนกับเขามีกลุ่ม property อะไรสักอย่างนี้แหละนะครับแล้วเขาก็ชวนกันอะไรสักอย่างผมไม่รู้นะก็คือแถวๆเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะครับและสุดท้ายแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้ที่ซื้อไว้ก็ไม่ได้มาอยู่นะครับสุดท้ายก็โดนมาครับคดียึดเนาะแล้วคุณก็เป็นหนี้กับธนาคารถ้าคุณไม่ผ่อนธนาคารก็เป็นหนี้เสียคุณก็ติดบูโรโดนฟ้องล้มละลายนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่3ปีนะถ้าไม่ผ่อนบ้านนี่เป็น10ปีนะล้มละลายเป็น10ปีคุณไม่สามารถมีทรัพย์สินได้เลยนะคือโอ้โห10ปีนี่มันยาวนานมากนะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยคนที่โดนหลอกมาแบบนี้เขาก็เลือกอะไรไม่ได้อะเขาก็ต้องยอมรับสภาพอะ10ปีก็ต้อง10ปีไม่รู้จะเอาเงินจากไหนมาผ่อนแล้วเพราะว่ารายได้ที่เคยบอกว่าจะได้ก็ไม่ได้เงินที่ไปลงทุนก็หายไปหมดแล้วเนี่ยน่าสงสารนะครับดังนั้นคิดให้ดีก่อน
มีบางท่านชวนผมไปเป็นสปีกเกอร์จ้างผมไปพูดบ้างอะไรบ้างนะครับถ้าผมดูทรงแล้วถ้าแบบนี้ไปไม่คุ้มหรอกนะครับอาจจะได้ค่าตัวพูดวันหนึ่งหลักหมื่นแต่ไปแล้วไม่คุ้มไม่คุ้มคือไปทำบาปไปทำเวรทำกรรมให้กับคนที่แบบไม่มีความรู้แล้วก็ทำให้คนเหล่านั้นเป็นทุกข์ผมไม่เอานะครับก็ปัจจุบันก็ต้องบอกว่ายึดหลักพุทธเป็นหลักแล้วกันนะครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเวรกรรมมีจริงนะก็ฝากเอาไว้นะครับเอาคลิปนี้ก็ประมาณนี้คุณผู้ชมไม่ได้จะพามารีโนเวทบ้านอะไรเยอะแยะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ทำเหมือนกันทุกๆหลังแหละทาสีเก็บงานฝั่งนี้ก็ทาสีเลือกสีที่มันเป็นสีเดิมของโครงการวิธีนี้คือง่ายสุดเคล็ดลับอยู่ตรงต้นคลิปหมดเลยไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีเบอร์สีก็ไปขอโครงการไปขอนิตินะครับเซลล์แกลเลอรี่อยู่เซลล์อยู่ถามเซลล์เอาง่ายไหมง่ายมากส่วนช่างจะหาช่างดีๆก็เลือกบริษัทที่น่าเชื่อถืออะไรก็ว่ากันไปนะครับไปจ้างช่างตัดสีทักษะมาก็จบบ้างไม่จบบ้างคุณก็เครียดนะครับบางคนหาเงินได้มากกว่าส่วนต่างที่จ้างช่างผมแนะนำเอาเวลาไปหาเงินแล้วก็มาจ้างคนที่มีความน่าเชื่อถือดีกว่านะครับฝากไว้เท่านี้แล้วกันใครอยากต่อเติมบ้านแอดไลน์ด้านล่างตรงนี้นะครับหรือโทรมาที่เบอร์0881044888พบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ